โลกแห่งทางตะวันตกนะคะก็มักจะบอกเราว่าทางประเทศตะวันตกเนี่ยเป็นประเทศที่มีเสรีแต่ในความคิดเห็นของดิฉันก็คือจริงๆแล้วโลกใบนี้เนี่ยไม่มีความเสรีจริงหรอกค่ะเพราะว่าดูสิคะถ้าเกิดว่าโลกมีความเสรีจริงๆเนี่ยเราก็ควรที่จะอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขได้อยู่ด้วยกันแบบเป็นพี่น้องเข้าใจกันอยู่กันแบบไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องมีสงครามอยู่กันโดยที่ไม่มีใครต้องหิวไม่มีใครต้องตายด้วยมือของมนุษย์คนอื่นจะบอกว่ามีประเทศไหนประเทศใดที่ไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์มันคงไม่ใช่อ่ะค่ะแล้วอิสลามหลายคนบอกว่าอิสลามมาทำร้ายมาทำลายความเสรีที่ประเทศทางตะวันตกพยายามที่จะเผยแพร่ให้คนอื่นนะคะแต่มันไม่ใช่อะค่ะการเป็นนักแสดงเป็นนางแบบเนี่ยมันอยู่ใต้อำนาจของคนเยอะอะค่ะตอนนั้นยกตัวอย่างนะคะตอนนั้นตอนที่เรียกว่าเป็นที่นิยมมากๆนะคะก็จะมีเอเย่นหลายคนแล้วเอเย่นหลายคนเนี่ยคือเราต้องรายงานตัวเขาทุกอาทิตย์อะค่ะไม่ว่าเราจะเล็มผมไม่ว่าเราจะตัดเล็บเราก็ต้องรายงานตัวไม่ว่าเราจะน้ำหนักขึ้นน้ำหนักลงสัก500กรัมก็ต้องรายงานตัวค่ะเรามีความรู้สึกว่าชีวิตไม่เป็นของตัวเองแม้กระทั่งทรงผมแล้วก็หรือว่าการแต่งตัวค่ะมันก็ไม่ได้เป็นตัวเราเองอะค่ะเหมือนกับว่าเราตื่นเช้าเราไปกองถ่ายถึงกองถ่ายก็มีคนมาหวีผมให้มีคนมาแต่งตัวให้บางคนอาจจะมีความรู้สึกโอ้โหชีวิตหรูหราแต่มันไม่ใช่อะค่ะเราไม่มีตัวตนมีความรู้สึกว่านี่ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเราเราคือใครความคิดการชอบเสื้อผ้าอาหารเราไม่มีการออกความคิดเลยอะค่ะทุกอย่างเป็นคือมันขึ้นกับคนอื่นหมดเลยอะค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าไอเนี่ยแหละเราเป็นทาสสังคมจริงๆเราอึดอัดเรามีความรู้สึกว่าเราไม่มีตัวตนเราก็สับสนในตัวเองว่าจริงๆแล้วเราคือใครตอนเด็กๆตอนเป็นวัยรุ่นก่อนที่จะเข้ามามหาลัยเนี่ยเราค่อนข้างเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้เนี่ยเราอายุ20กว่าแล้วทำงานแล้วแต่ทำไมเรารู้สึกแบบนี้ก็เลยเนี่ยละค่ะสองอย่างนี้ทาสใจตัวเองงมงายกับคำว่าทำไมแล้วก็ทาสสังคมว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการความนิยมความรักจากคนอื่นเราต้องเสียตัวเราเองไปมันไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นนะคะ